ไปอัปเดตตำแหน่งดาวยิงสุดในการแข่งขันบาเต้ปั๊บ4ลาวลีก1ฤดูกาล2023หลังจากที่ผ่านไปแล้ว11อาทิตย์นั่นเองซึ่งตำแหน่งดังกล่าวยังเป็นของทางด้านบุญพจันทร์บุญกองกองหน้าตัวเก่งของสร้างหน่อย FC บอกได้เลยว่านักเตะคนนี้ท็อปฟอร์มดีตลอดระยะ 2-3 ปี 4-5 ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันเนาะเป็นนักเตะลาวที่ว่ามีค่าตัวแพงที่สุดในมูลค่าด้านการตลาดนะที่ว่าซื้อในต่างประเทศมันก็มีการจัดอันดับออกมาเป็นนักเตะที่ว่าเก่งกาจโดดเด่นซะเหลือเกินในปัจจุบันบ่มีผู้ใดหยุดได้นะเสียงล่าสุดเพิ่นก็ยิงไปผู้เดียว4ประตูในนัดที่พาสร้างให้ FC ถล่มเบียงจันทน์ FC ไปแบบขาดลอยแบบบ่เห็นฝุ่นก็ได้ล่ะ15ประตูต่อ0ในการแข่งขันเตะปั๊บ4ลาวลีก1ฤดูกาล2023อาทิตย์ที่11ในไทยที่ผ่านมาเสียงจาก4ประตูดังกล่าวแค่บุญพันจันทร์บุญกองยิงไปแล้ว15ประตูในปีนี้ในลีกเนาะถือว่าฟอร์มโดดเด่นซะเหลือเกินยึดผู้นำส่วนอันดับ2ก็เป็นทางด้านพัฒนาพรหมเทพจากอิสราเอล FC ณล่าสุดบ่สามารถยิงประตูได้เฮ็ดให้ยังยิงไป10ประตูคือเก่าอยู่อันดับที่2อันดับที่3ก็เป็นของทางด้านลาฟาเอลโรลิเกสจากมาสเตอร์7 FC นะณล่าสุดก็ยิงได้1ประตูพาทีมเสียให้กับทางด้านเอโซล่าไป 1-4 เฮ็ดให้เพิ่นยิงเพิ่มไปแล้ว9ประตูอยู่อันดับที่3ส่วนบ่าอันดับที่4มี2คนยิงใน8ประตูเท่ากันก็คือทางด้านตีซีฮาราจากกองทัพ FC ณล่าสุดเพิ่นบ่สามารถยิงประตูได้แต่ยังเฮ็ดให้เพิ่นยิงได้8ประตูคือเก่าเท่ากับทางด้านโจนี่แวนประเสริฐจากอิสราเอล FC ที่ว่าณล่าสุดก็ยิงได้1ประตูสู้ให้กับอิสราเอล FC เอาชนะมาสเตอร์ไป4ประตูต่อ1เฮ็ดให้ยิงไปแล้ว8ประตูเช่นเดียวกันมาต่อที่อันดับ6ก็เป็นของทางด้านกีลาวอนซูนีณล่าสุดจัดไป2ประตูสวยให้ทางด้านสร้างน้อย FC ถล่มเวียงจันทน์ FC ไป15ประตูต่อ0เฮ็ดให้ยิงเพิ่มไปแล้ว5ประตูเท่ากับทางด้านไซเคิลโอคอเนลจากสร้างน้อย FC เช่นเดียวกันที่ว่าหน้าตาสุดก็ยิงได้2ประตูเช่นเดียวกันส่วนนักเตะที่ว่ายิงได้4ประตูแล้วในปัจจุบันก็มีทางด้านอาทิตย์ดวงราชจากเอสลาและก็พุทธวงศ์สังยุไรจากเอสลาที่ว่านัดล่าสุดก็ยิงได้ผู้ละ1ประตูในนัดเอาชนะมาสเตอร์7 FC ไป 4-1 ทางนั้นก็จะมีทางด้านศิลกรกุมณีคำจากโรงพยาบาลและก็ศรีสวัสดิ์ดาลาวงจากกองทัพ FC ที่ว่านัดล่าสุดก็ยิงได้ผู้ละ1ประตูเช่นกันสนี้ก็เป็นการอัปเดตตำแหน่งดาวยิงสุดในลาวลีก1ปัจจุบันหลังจากที่ผ่านไปแล้ว11อาทิตย์นะส่วนอาทิตย์หน้าจะเป็นการแข่งขันในอาทิตย์ที่12มีของขึ้นไปพวกเราจะมีการอัปเดตในทุกๆวันพุธวันกลางอาทิตย์กันแล้วกัน